สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูสังขยาฟักทองบอกเลยว่าทำง่ายหอมหวานอร่อยนุ่มมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาคว้านเอาเม็ดและไส้ในของฟักทองออกก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นฟักทองแก่นะครับ3ลูกไซส์ขนาดเล็กนะครับให้เราใช้มีดนะครับเปิดจุกด้านบนนะครับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็เราใช้ช้อนนะครับคว้านเอาไส้ด้านในและเม็ดนะครับออกมาให้หมดให้ข้างในกวงเลยนะครับสำหรับเอาไว้ใส่สังขยานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราคว้านไส้ข้างในให้เสร็จนะครับเมื่อเราคว้านไส้ในของฟักทอง3ลูกเสร็จนะครับขั้นตอนนี้นำฟักทองเราไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วก็ล้างฟักทองเราเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เรานำฟักทองเรามาวางคว่ำไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อให้เขาเสด็จน้ำนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำสังขยากันเลยครับไข่ไก่4ฟองและตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว200กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ200มิลลิลิตรใบเตย3ใบหั่นท่อนแล้วก็ให้เรานะครับใช้มือนะครับขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมสังขยาของเราเข้ากันเลยนะครับแล้วก็ให้ใบเตยแตกกลิ่นหอมเลยนะครับนวดคนจนเนื้อสังขยาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็นำใบเตยออกแล้วก็นำเนื้อสังขยาของเราไปกรองนะครับเพื่อให้เนื้อขนมของเราเนียนยิ่งขึ้นไปแล้วก็นำไปหยอดใส่ฟักทองที่เราพักไว้แล้วก็นำไปนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเรามานึ่งสังขยาฟักทองกันเลยครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราหลีมาที่ไฟอ่อนเลยครับเพื่อนๆเราจะใช้ไฟอ่อนของเรานึ่งสังขยาฟักทองอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับให้เรานำสังขยาฟักทองของเรามาใส่หม้อนึ่งได้เลยครับเราจะนึ่งสังขยาฟักทองของเราด้วยไฟอ่อนอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับทุกๆ15นาทีจนครบ1ชั่วโมงนะครับให้เพื่อนๆมาเปิดฝาหม้อเช็ดไอ้น้ำให้แห้งนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อนึ่งต่อจนครบ1ชั่วโมงนะครับเพราะถ้าเราไม่เช็ดฝาหม้อไอ้น้ำจะหยดใส่เนื้อขนมสังขยาและจะทำให้เนื้อไม่สวยนะครับเราก็นึ่งขนมสังขยาฟักทองเราครบ1ชั่วโมงครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มลงไปที่เนื้อสังขยาของเราเลยครับจิ้มลงไปแล้วถ้าเกิดเนื้อสังขยาไม่ติดไม้จิ้มฟันขึ้นมานะครับก็แสดงว่าสุกแล้วครับตอนนี้สังขยาของผมก็เสร็จสมบูรณ์นะครับไม่มีติดที่ไม้จิ้มฟันเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมสังขยาฟักทองสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีรสชาติที่หวานนุ่มอร่อยมากๆเลยนะครับสังขยาของเราก็ไม่เละนะครับเนื้อเนียนสวยเลยครับเพื่อนๆเนื้อฟักทองก็นุ่มอร่อยเข้ากับสังขยาได้ดีเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูสังขยาฟักทองกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้